ีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะวันนี้ค่ะเป็นพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับแบรนด์ชูค่ะซึ่งก็เป็นแบรนด์รองเท้าสัญชาติไทยนะคะที่มียอดขายหลักร้อยล้านบาทค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะมีเงินทุนคือ0บาทและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะเตรียมที่จะนำแบรนด์ของตัวเองหรือว่าธุรกิจของตัวเองค่ะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI พร้อมกับก้าวสู่ global เนี่ยด้วยการไปเปิดสาขาใหม่แห่งแรกในต่างประเทศที่สิงคโปร์ค่ะกลยุทธ์ในการทำธุรกิจเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะชูเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่สามารถ go inter สร้างความภูมิใจให้กับวงการแฟชั่นไทยคุณกรกนกสว่างรมโชคผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชู global เล่าให้ฟังว่าชูผ่านการรีแบรนด์เพื่อที่จะยกระดับภาพลักษณ์และสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ในแต่ละไลฟ์สไตล์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มจุดเด่นที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นก็คือการพัฒนานวัตกรรมรองเท้ารุ่นโซฟาชูรองเท้าซิกเนเจอร์อันดับ1ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปี2013ด้วยพื้นรองเท้าที่พิเศษมีความนุ่มรองรับสรีระเท้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ชูเป็นแบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกจึงให้น้ำหนักในการสร้างแบรนด์และเน้นทำการตลาดสินค้าผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำทั้งจากต่างประเทศและในประเทศรวมไปถึงการคอลแลบกับแบรนด์แฟชั่นพาร์ทเนอร์ทำให้ชูได้รับความสนใจและถูกเลือกใส่จากเหล่าคนดังเซเลบริตี้และดาราจากกลยุทธ์ตลาดก็ทำให้ปีที่ผ่านมาชูปิดยอดขายไปอยู่ที่390ล้านบาทและตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตอีก120อยู่ที่444ล้านบาทและเป้าหมายใหญ่จากนี้ก็คือปี2568สู่การเป็น global ด้วยการเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยกำหนดร่างหนังสือชี้ชวนหรือว่าแบบ filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประมาณไตรมาสที่1ถึง2และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ประมาณไตรมาสที่3พร้อมกับเปิดสาขาแห่งแรกในต่างประเทศที่สิงคโปร์ด้วยค่ะธุรกิจด้านนี้มาตั้งนานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยเรียนเลยตั้งแต่จบไอ้ตั้งยังไม่จบตั้งแต่เป็นนักศึกษาก็เริ่มทำแล้วแล้วก็เติบโตได้ด้วยดีมีขึ้นมีลงตามกระแสเศรษฐกิจนะคะแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเราก็คือเรียกว่าเหมือนเน้นการตลาด 4P price test product โอเคครบหมดนะคะก็คือทำสินค้าดีหาทำเลดีขายของแต่จุดเปลี่ยนที่เพราะว่าทำให้เราก้าวกระโดดคือการที่เรารู้สึกเรามาให้ความสำคัญของการสร้างแบรนด์แล้วภาพลักษณ์ของชูก็คืออะไรคือเรามองว่าถ้าเราเป็นสินค้าแฟชั่นในเราอยู่ในกลุ่มแฟชั่นเพื่อจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยสินค้าที่เขาจะสวมใส่คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเขาต่อสายตาคนภายนอกดังนั้นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยสำคัญมากที่คนจะจับต้องที่คนอยากจะเลือกมาใส่เพื่อชูความเป็นตัวตนของเราดังนั้นก็เลยวางภาพลักษณ์ของชูเนี่ยว่าชูอ่ะจะต้องเป็นแบรนด์ระดับโลกและภาพลักษณ์ก็ต้องเป็น global หรือ international image ดังนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่รีแบรนด์มาเนี่ยชูเนี่ยปรับภาพลักษณ์จากความเป็น local จริงๆแล้วแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยมาเป็นแบรนด์ที่แบบมีภาพลักษณ์ interแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ง่ายแล้วอยากบอกว่าจากผู้ประกอบการต้องบอกว่าก็เป็นแค่องค์ประกอบไม่ได้ถึงกับ business woman อะไรอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่แบบดิ้นรนติดต่ออินฟูต่างประเทศเองอย่างเงี้ยค่ะจนได้แบบได้อินฟูคนแรกแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กสร้างความน่าเชื่อถือสร้างผลงานให้กับเขาจนมีการบอกปากต่อปากจนทุกวันนี้ก็มีอินฟลูระดับโลกหลายคนสวมใส่ชูไม่ว่าจะเป็นนางแบบ Victoria Secret นะคะนักร้องชื่อดังจากหมู่เกาะอังกฤษนะคะ Pixie Lott นะคะแล้วก็อีวาห่วงนางเอกชื่อดังของประเทศจีนแล้วก็นางเอกอันดับต้นๆของประเทศอิตาลีนะคะเบเลนนะคะก็ยังใส่ชูในการถ่าย Vogue อิตาลีด้วยถามว่าการใช้อินฟลูระดับโลกเนี่ยจ้างเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างที่เห็นว่า Paris Hilton ใส่ชูแล้วก็เป็นข่าวแบบโด่งดังมากต้องบอกว่าชูไม่ได้จ่ายเงินเลยสักบาทต้องบอกว่าดาราระดับนี้จริงๆอ่ะไม่ได้เงินซื้อได้นะคะหนึ่งคือเงินไม่ได้ซื้อได้แต่อันเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทเราใช้การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างที่บอกแล้วมีการบอกปากต่อปากแล้วก็เรียกว่าเราเน้นเรื่องเหมือนเราเน้นเรื่อง customer centric อยู่แล้วคือเราอยากจะ
จีบใครเราอยากจะขายรองเท้าให้คุณอยากให้ลูกค้าคนนี้รักเราเราจะออกแบบสินค้าเนี่ยให้ตรงสิ่งที่เขาต้องการเลยตรงตามสไตล์เขาเป็นสิ่งที่เขามองหาใฝ่หาดังนั้นเนี่ยตอนที่ป้อจะเรียกว่าจะจีบอินฟลูระดับโลกคนไหนเนี่ยเราก็ดูเลยว่าเขาไลฟ์สไตล์แบบไหนเขามองหารองเท้าอะไรอะไรที่เขาแบบหาไม่ได้จากซูเปอร์แบรนด์ที่เขามีแล้วก็ทำสินค้าพิเศษแล้วก็นำเสนอเข้าไปคืออะไรที่แบบถูกใจอ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินโซยินดีที่จะแบบใส่ให้ค่ะเรื่องของสินค้าจีนที่ทักเข้ามานะคะก็ป้อตั้งแต่ที่ทำแบรนด์มาเนี่ยป้อรู้สึกเลยว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยมันทำให้เราแข็งแกร่งที่จะสู้กับสินค้าจีนได้เหมือนกันเหมือนถ้าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดน้ำปลาไม่มียี่ห้อ2อันมาเจอกันจะเลือกอันไหนก็ต้องเลือกอันถูกแต่ถ้าน้ำปลาที่ไม่มียี่ห้อมาคู่กับน้ำปลาที่แบบมีคุณภาพดีพรีเมียมมีอะไรรับประกันแล้วก็เป็นที่รู้จักบางต้องบอกว่าลูกค้าที่รู้จักเลือกหรือมีกับหรือตรงกลุ่มลูกค้าเราเขาก็จะสามารถเลือกสินค้าเราได้คือก็อยากจะบอกว่าการที่เราสร้างแบรนด์มันเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราแตกต่างทิศทางของชูนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือเราตั้งเป้าไว้แล้วเราอยากเป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะแล้วก็อยากจะขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกโดยที่เอาใกล้ๆก่อนเลยก็จะขยายไปที่อาเซียนนะคะก็เลยวางแผนว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่ได้ระดมทุนเพื่อขยายตลาดไปสู่ระดับโลกค่ะประเทศที่มองว่าจะไปได้ก่อนก็มองว่าเป็นสิงคโปร์เพราะว่าดูแล้วเป็นกลุ่มลูกค้าเนี่ยเหมือนตรงกับกลุ่มชูหลักๆเพราะว่ากลุ่มฐานลูกค้าใหญ่ของชูคือกลุ่มผู้หญิงทำงานและสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองของแบบเป็นเออร์เบิร์นอ่ะเป็นเมืองของสาวทำงานก็ดูแล้วเป็นทาร์เก็ตและไลฟ์สไตล์เนี่ยเหมาะกับสินค้ากลุ่มหลักของชูดูเป็นสินค้าที่ดูเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังทรัพย์นะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไม่ได้แตกต่างกันมากสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะแล้วอยากแบบเติบโตไปเรื่อยๆนะคะอย่างป้อนเนี่ยก็เริ่มจากศูนย์นะศูนย์จริงๆเลยเพราะเริ่มจากนักศึกษาแล้วก็ไม่มีเงินทุนเริ่มด้วยตัวเองกว่าจะมาเป็น10ล้าน100ล้านแล้วจนตอนนี้เกิน100ล้านนี่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะตอนทำ100ล้านนี่100ล้านอยู่นานกว่าจะขยับขึ้นมาเป็น300ได้เนี่ยก็อยากบอกว่ามันต้องมาจากการเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมอค่ะเตรียมพร้อมในที่นี้คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอหาความรู้ใหม่ๆตามโลกให้ทันเพราะว่าโลกตอนนี้มันก็อย่างที่รู้คือเปลี่ยนไปเร็วถ้าเราเตรียมพร้อมความรู้เราพร้อมอะไรที่มันเปลี่ยนปุ๊บแล้วตัวเราอ่ะพาองค์กรเปลี่ยนได้ทันเราก็จะสามารถยังขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ค่ะต่อกันที่แวดวงยานยนต์ค่ะกับบทวิเคราะห์ของ KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรละชี้ว่าการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแต่สาเหตุสำคัญคือการรุกคืบชิงส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ของผู้ประกอบการจีนที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินและมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาผลักดันให้ยานยนต์จีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวทีโลกโดย EV เป็นเพียงหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่เร่งแนวโน้มดังกล่าวค่ะการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์จีนได้สร้างแรงกระเพื่อมมายังเศรษฐกิจและยานยนต์ไทยมากขึ้นโดยผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแต่ขยายวงกว้างไปยังตลาดรถปิกอัพซึ่งก็เป็นหัวใจหลักของธุรกิจยานยนต์ไทยและตลาดส่งออกของไทยด้วยเมื่อพิจารณาโครงสร้างการส่งออกรถยนต์ของจีนไปทั่วโลกพบว่าจีนส่งออกทั้ง EV และรถยนต์สันดาปภายในโดย EV มีสัดส่วนประมาณ30%ของการส่งออกรถยนต์ทั้งหมดจากจีนส่วนที่เหลืออีก70%เป็นรถยนต์สันดาปภายในซึ่งก็มีรถปิกอัพรวมอยู่ด้วยคาดว่าในอนาคตก็จะเป็นคู่แข่งโดยตรงในตลาดส่งออกรถปิกอัพสำคัญของยานยนต์ไทยนั่นเองค่ะทั้งนี้การเข้ามาของทุนจีนในปัจจุบันเป็นการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินในจีนมาเจาะตลาดมากกว่าที่จะเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกแบบญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ1980
โดยยอดขายรถยนต์ในจีนมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวซึ่งก็จะกดดันให้มีกำลังการผลิตส่วนเกินที่เพิ่มมากขึ้นตลาดส่งออกจึงเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับยานยนต์จีนในการระบายสต็อกรถยนต์นั่นเองค่ะขณะที่จีนก็ไม่สามารถที่จะส่งออกรถยนต์ไปทั่วโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วมหาอำนาจระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลให้เกิดการกีดกันทางการค้ามากขึ้นอีกทั้งยุโรปยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มภาษีการนำเข้ารถยนต์จีนมากขึ้นเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ของตัวเองส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นเป้าหมายหลักถัดไปสำหรับการระบายรถยนต์จีนโดยเฉพาะไทยที่มีมาตรการให้เงินสนับสนุนการซื้อ EV และยังยกเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์จีนผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากไชน่าอาเซียน FTA ซึ่งไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่เปิดให้นำเข้ารถไฟฟ้าอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านของตลาดรถยนต์ทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูงก็จะเป็นโอกาสของไทยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโดยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มชะลอตัวทั่วโลกแต่ว่ายอดขายรถยนต์ไฮบริดกลับขยายตัวได้มากขึ้นสาเหตุหลักก็มาจากข้อจำกัดหลายด้านทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีทำให้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครจะเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ยุคใหม่ที่แท้จริงและอาจจะช่วยยืดเวลาสำหรับรถยนต์สันดาปภายในได้อีกระยะหนึ่งด้วยนอกจากนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าค่ายรถจีนจะเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องเพื่อดันไทยเป็นหนึ่งในฐานการส่งออกหากการกีดกันสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกรุนแรงมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่อาจจะเอื้อให้เกิดการโอนถ่ายความรู้เทคโนโลยีให้กับไทยได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันมีโอกาสสูงที่จะนำไปสู่การปิดโรงงานผลิตรถยนต์ของบางรายที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสมรภูมิใหม่หากภาครัฐปล่อยไปตามกลไกการแข่งขันในปัจจุบันค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นหลายค่ายได้เสียส่วนแบ่งตลาดในไทยให้กับ EV จีนมากกว่า10%ภายในระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้สต็อกรถยนต์สันดาปภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกำลังการผลิตรถยนต์ก็เริ่มปรับลดลงแต่โดยรวมยังไม่สามารถลดกำลังการผลิตได้มากนักจากข้อจำกัดเรื่องของต้นทุนคงที่ซึ่งก็มีขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเพื่อระบายสินค้าและกดดันอัตรากำไรของบริษัทยานยนต์ในประเทศอย่างไรก็ดีค่ะค่ายรถยนต์บางรายอาจจะไม่สามารถสู้การตัดราคาขายแข่งได้และก็มีแนวโน้มที่จะขาดทุนซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดการปิดตัวของโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งคล้ายกับสถานการณ์ที่ค่ายรถญี่ปุ่นต้องเผชิญในประเทศจีนหากมีบริษัทจำเป็นต้องปิดตัวก็จะส่งผลเพิ่มเติมต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจไทยในวงกว้างมากขึ้นทั้งนี้ KKP Research แนะรัฐบาลไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของไทยอย่างเร่งด่วนซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งอาจจำเป็นต้องทบทวนมาตรการเงินอุดหนุน EV เพื่อลดการบิดเบือนโครงสร้างและราคาในตลาดรถยนต์ด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวใหญ่ของชาย4บะหมี่เกี๊ยวนะคะจากรถเข็นริมทางค่ะล่าสุดก็ประกาศเตรียมเข้าสู่ตลาดหุ้นนะคะและหนึ่งในประเด็นสำคัญและหรือว่าเหตุผลนั้นบอกว่าป้องกันปัญหาลูกทะเลาะกันค่ะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันอีกสักครู่ค่ะการตลาดเงินล้านค่ะกว่า30ปีของชาย4บะหมี่เกี๊ยวนะคะจากร้านรถเข็นริมทางค่ะมีการทรานสฟอร์มนะคะสู่ชาย4คอร์ปอเรชั่นค่ะล่าสุดก็ประกาศนะคะเตรียมเข้าสู่ตลาดหุ้นนะคะนอกจากเรื่องของการสร้างความยั่งยืนและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจหรือว่าบริษัทแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลนั่นก็คือป้องกันปัญหาลูกทะเลาะกันค่ะแผนและกลยุทธ์เป็นอย่างไรปฏิตามพร้อมๆกันค่ะกว่า30ปีแห่งการเติบโตของชาย4บะหมี่เกี๊ยวเดินหน้าสู่การทรานสฟอร์มภายใต้ชื่อชาย4คอร์ปอเรชั่นปัจจุบันมีแบรนด์สตรีทฟู้ดในเครือรวม7แบรนด์เช่นชาย4บะหมี่เกี๊ยวชาย4พลัส
ชายใหญ่ข้าวมันไก่และยังมีอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทานภายใต้แบรนด์ชายสี่โกคุณพันรบกำลาซึ่งเป็นผู้สร้างตำนานชายสี่บะหมี่เกี๊ยวกล่าวในการประกาศกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทว่าปัจจุบันยักษ์ใหญ่ของประเทศมีหลายรายแต่สำหรับชายสี่จะเป็นยักษ์เล็กที่ค่อยๆเดินตามยักษ์ใหญ่เป้าหมายต่อจากนี้ไปคือต้องการเป็นบริษัทที่มียอดขายต่อปีหลักหมื่นล้านบาทซึ่งเวลานี้กำลังเดินกลยุทธ์หลายอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายทั้งการขยายธุรกิจแฟรนไชส์การมีแบรนด์ลูกเพิ่มขึ้นและการเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารผ่านการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการที่มีศักยภาพซึ่งจะเป็นจุดที่สร้างการเติบโตให้กับบริษัทแบบก้าวกระโดดนอกจากนี้ค่ะยังเตรียมจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งวัตถุประสงค์แรกเพื่อป้องกันลูกไม่ให้ทะเลาะกันและอีกสาเหตุคือการต้องการสร้างให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้านคุณอนุชิตสัพพะอาสากรรมการผู้จัดการของชายสิทธิ์คอร์ปอเรชั่นก็บอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาบริษัทเริ่มเข้าสู่การทรานส์ฟอร์มด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการต้นทุนรวมไปถึงปรับโครงสร้างบริหารงานซึ่งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับธุรกิจทำให้ปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำยอดขายได้มากกว่า 1,100 ล้านบาทและมีการเติบโตของกำไรต่อเนื่องสำหรับปีนี้ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านบาทคิดเป็นการเติบโตอยู่ที่125ส่วนกำไรตั้งเป้าเติบโตอีก110จากปีก่อนส่วนการขยายสาขาแฟรนไชส์เฉพาะแบรนด์ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวด้วยศักยภาพของแบรนด์คาดว่าจะขยายได้อีก 1,000 สาขาส่วนแบรนด์อื่นๆจะขยายอีกในหลัก500สาขาขึ้นไปนอกจากนี้ก็จะขยายศูนย์ผลิตและกระจายสินค้าหรือว่าหับเพิ่มเติมอีก 2-3 แห่งจากปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศ7แห่งซึ่งการเพิ่มหับก็เพื่อที่จะสามารถกระจายวัตถุดิบได้ดีมากขึ้นผลประกอบการย้อนหลังจะพบนะคะว่ามียอดขายเติบโตต่อเนื่องจากปี2563มียอดขายอยู่ที่900ล้านบาทกำไรกว่า55ล้านบาทปี64ยอดขายอยู่ที่944ล้านบาทกำไรอยู่ที่กว่า64ล้านบาทปี65ยอดขายทะลุหลักพันล้านบาทนะคะมาอยู่ที่ 1,078 ล้านบาทกำไรกว่า57ล้านบาทและปีที่ผ่านมา2566ยอดขายอยู่ที่ 1,117 ล้านบาทกำไรอยู่ที่กว่า126ล้านบาทค่ะสิบแบรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นสตรีทฟู้ดนี่แหละเป็นอะไรที่มันฮิตในบ้านเรานะครับซึ่งมีทั้งที่เราต้องบอกว่าที่เราเปิดในบ้านเราเองกับอีกอันนึงคือเราซื้อมาจากเมืองนอกเลยนะครับซึ่งก็มองว่ามันสุดท้ายแล้วจะไม่จบที่10แบรนด์หรอกครับ10แบรนด์คือแผนระยะสั้นของเราเฉยๆครับที่มันจะเห็นผลเร็วๆวันนี้ครับผมว่าอันแรกเลยคือในเรื่องศักยภาพที่ว่านะครับ2เลยคือความฮิตครับมันอยู่ในกระแสหรือเปล่าหรือว่าเรามองว่าซื้อมาแล้วเราจะพาเขาโตให้ไวกว่าเดิมยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วอยู่กับเราแล้วโตไม่เยอะเนี่ยผมว่าบริษัทก็ดูไม่เท่อะเนาะต้องบอกอย่างนี้เสร็จแล้วพอเราพาเขาไปไกลกว่าเดิมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโรงเรียนที่ดีสำหรับคนอื่นเหมือนกันที่อยากจะมาจอยบ้านชายสี่ของเราในอนาคตเพราะว่าอย่างที่ท่านประธานแกให้นโยบายแล้วว่าคนที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยอย่าไปทำเขาเจ็บอย่าไปทำปลาเล็กให้อยู่ไม่ได้ฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราคือทำให้เขาอยู่กับเรามีความสุขแล้วก็โตไวกว่าที่จะไปอยู่กับคนอื่นผมว่าจุดแข็งพวกเราคือระบบหลังบ้านทั้งหมดที่เอาไปครอบเขาได้เลยแล้วก็ไวด้วยนะครับระบบหลังบ้านเนี่ยเป็นทั้งระบบไฟแนนซ์ระบบ peopleหรือระบบซัพพลายเชนของเราเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตในเรื่องของการบริหารต้นทุนหลังบ้านของเขาได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเองเรื่องหน้าบ้านเรื่องคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราถนัดเหมือนกันนะครับก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะไปสร้างจุดแข็งให้เขาเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าแบรนด์เหล่านี้จะมีชื่อเสียงจริงแต่ว่าในแง่ของ proposition ที่จะเติบโตเนี่ยจะยังไม่แข็งแรงมากนักต้องบอกอย่างนี้พอมีหลายสังเกตว่าร้านอาหารเนี่ยพอมีหลายๆสาขาเนี่ยจะเริ่มทำงานลำบากขึ้นฉะนั้นผมมองว่าเรื่องพวกนี้เราจะช่วยทำให้เขาแข็งแรงได้เยอะขึ้นครับแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเรามองว่าเราอยากเอาแบรนด์ของเราไปเองอันที่หนึ่งนะครับฝั่งแฟรนไชส์จริงๆชายสี่บะหมี่เกี๊ยวนี่แหละเป็นหัวหอกหลัก
นะครับแล้วก็แบรนด์ที่เราไปชวนเขามาอยู่ด้วยทั้งเสือร้องไห้ทั้งบริกซ์เนี่ยก็มีศักยภาพซึ่งพอตอนที่เราไปโรดโชว์เมืองนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอินเวสเตอร์เมืองนอกเนี่ย ก็เริ่มมาถามเราเรื่องพวกนี้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีก็เลยมองว่าจริงๆของไทยเนี่ยอย่างที่เราพูดกันมานักต่อนักว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ของเราเองนี่แหละของอาหารไทยว่ายังไงก็ไปได้ครับแล้วเราไปอย่างเข้มแข็งด้วยเพราะว่าหลังบ้านเราเก่งมองตอนนี้มองญี่ปุ่นจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์พอเป็น product ใช่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราทำเองคนเดียวฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพอเรามีแบรนด์อื่นแทรกควายเข้ามาฉะนั้น product ของเราจะเพิ่ม variety ยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการทำ channel management เองก็ตามที่จะเห็นว่าตอนนี้ทุกห้างก็จะเริ่มเห็นทั้ง ready to cook ready to eat ของเราแล้วนะครับรวมถึงออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆก็จะเห็นว่ามีของของเราไปขายเยอะขึ้นฉะนั้นผมมองว่าพอทั้ง product แข็งแรง channel แข็งแรงแล้วก็ระบบหลังบ้านแข็งแรงเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าก็จะลืมไม่ได้เลยจริงๆผมว่าผมเน้นเรื่องคนนะครับเพราะว่าต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่ดีขนาดไหนต่อให้เรามี product ที่ดีขนาดไหนต่อหรือว่าเรามีแนวคิดที่ดีขนาดไหนแต่สุดท้าย player เราไม่ใช่อ่ะครับมันก็จะทำให้เราเดินช้าฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราสนใจเรื่องคือเรื่องคนอย่างที่บอกคือเรื่องคนเราเริ่มมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรเราเยอะขึ้นเรามีวิธีการพัฒนาศักยภาพเขาที่มันใกล้เคียงกับบริษัทต่างประเทศที่เขาใช้กันหรือระบบดูแลพนักงานเบเนฟิตต่างๆซึ่งถามว่าวันนี้เราก็ไม่ได้น้อยหน้าคนอื่นที่ฉลองสงกรานต์แบบสร้างสรรค์ด้วยป๊อปอาร์ตระดับโลกที่สยามพารากอนค่ะปีนี้จัดยิ่งใหญ่นะคะระหว่างวันที่9ถึง16เมษายนกับงานสยามพารากอนอัลตราโซนิกวอเตอร์เฟสติวัล2024สงกรานต์ลอฟเตอร์วันเดอร์แลนด์บายฟิลิปโคแบร์โดยดึงดูดสายตาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยการเชิญศิลปินป๊อปอาร์ตระดับโลกจากอังกฤษนั่นก็คือฟิลิปโคแบร์มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะเต็มพื้นที่เปิดต้อนรับให้ทุกคนได้มาสัมผัสและสนุกกับงาน Installation Art ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของสงกรานต์ปีนี้ในประเทศไทยและยังเปิดเวที World Stage Music Festival ยกทัพศิลปินชื่อดังกว่า100ชีวิตมามอบความบันเทิงด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีคณะดนตรีหมอลำแห่งศตวรรษที่21ที่โด่งดังไปทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนนี้ที่ SCBX Next Stage ชั้น4สยามพารากอนค่ะต่อกันที่สยามเซ็นเตอร์นะคะต้อนรับเทศกาลซัมเมอร์คลายร้อนในงานสยามเซ็นเตอร์ Splatastic Fun Fest ชวนทุกคนเล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างสมจริงไปกับ Water Interactive Screen โดยใช้เทคโนโลยี AI มานำเสนอเทศกาลสงกรานต์ในรูปแบบแปลกใหม่พร้อมไฮไลท์พิเศษผลงานแฟชั่นฝีมือการออกแบบคอลเลคชัน Exclusive ที่นำผ้าบาติกไทยอันเป็นภูมิปัญญาไทยมานำเสนอในแบบทันสมัยด้วยด้านสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะต้อนรับเทศกาลซัมเมอร์ภายใต้ธีมสยามดิสคัฟเวอรี่เดอะซัมเมอร์เอ็กซ์พอราทอเรียมชวนทุกคนมาคัมเพวิทอาร์ตกับการแข่งขัน 3x3 บาสเกตบอลทัวร์นาเมนต์และพบกับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังจากเกาหลีเจโฟที่บินตรงมาสร้างสรรค์คาแรคเตอร์บาสเกตบอลแนวสตรีทอาร์ตผสมผสานกลิ่นอายความสนุกของเทศกาลสงกรานต์รวมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลมหาสงกรานต์สุดสร้างสรรค์ในแบบวันสยามเอ็กซ์เพรียนได้ที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะทั้งหมดก็คือรายการการตลาดเงินล้านในวันนี้ค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ Facebook TNN Live YouTube และ TikTok TNN Online ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเพลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ